ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอันตรายในพื้นที่ภาคเหนือที่ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยณหอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์และที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยรวม 1,401 ถุงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบพร้อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรด้วยจังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบจากความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่ทำให้อากาศแปรปรวนเกิดฝนตกพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้เกิดวาตภัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์บ้านเรือนราษฎรในอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอกรงไกรราชอำเภอคิริมาศอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสัชนาลัยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอำเภอพิชัยและอำเภอตรอนที่ประสบวัตภัยจำนวน579ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ประสบวัตภัยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,410 ครัวเรือนซึ่งหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยแล้วโดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบทั้งยังได้พระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วยนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา2562ที่อาคารการจนาพิเศษสถาบันวิชาการ TOT อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพลเอกดาบพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV Teletraining ปีการศึกษา2562ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตลอดจนให้ครูปลายทางสามารถนำความรู้เทคนิควิธีการต่างๆไปปรับใช้และเลือกให้เหมาะกับนักเรียนอาจจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม270คนมีการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา225เขตพื้นที่ทั่วประเทศและโรงเรียนปลายทางเป้าหมายทุกโรงเรียนโดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆอาทิการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโดยครูจากโรงเรียนต้นทางและปลายทางบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพโดยผู้อำนวยการโรงเรียนปลายทางจาก4ภูมิภาคองคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8ทับ2562ที่ห้องดอยคำอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่8ทับ2562เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีวาระต่างๆอาทิการปรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ4ปีพุทธศักราช2562ถึง2565
การพิจารณาส่งมอบต้นพันธุ์กุหลาบพันปี16ชนิดกว่า 160,000 ต้นแก่ศูนย์สถานีโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีความพร้อมในการปลูกและดูแลรักษาเพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้และรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการซึ่งจัดโดย UNODC เมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2562ที่เมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยที่ประชุมได้รายงานตัวเลขพื้นที่ปลูกฝิ่นระหว่างปี2560ถึง2561พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกยังคงเป็นอัฟกานิสถานรองลงมาคือเมียนมาโดยผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้บรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในการปลูกพืชทดแทนฝิ่นของโครงการหลวงในรอบ50ปีที่ผ่านมาคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอให้ทรงหายจากพระการประชวรโดยเร็วที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ผู้บัญชาการกองทะเบียนประวัติอาชญากรและคณะพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติและที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทกัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยบริษัทไทยสแตนเลสการไฟฟ้าจำกัดมหาชนบริษัทสื่อสากลจำกัดและสมาคมปลื้มสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจิตอาสาจังหวัดขอนแก่นร่วมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่พลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดขุดลอกท่อน้ำอุดตันบริเวณถนนเจนจบทิศเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมทาสีทำความสะอาดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยถนนเจนจบทิศอยู่ติดรั้วที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่เป็นเส้นทางลัดออกไปสู่ถนน4เลนที่จะเชื่อมอำเภอบ้านไผ่ไปหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟไปยังจังหวัดนครพนมที่มีการอนุมัติการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ของประเทศไทยเชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตอันใกล้นี้เมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองโบราณบนเส้นทางเชื่อมภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชียคเนย์เชิญชมครับพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักในอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดยุทธศาสตร์มาแต่โบราณด้วยอยู่กลางเส้นทางคมนาคมระหว่างดินแดนที่ราบลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีผู้คนเดินทางผ่านไปมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นโอกาสในการติดต่อกับชุมชนจากดินแดนต่างๆสนับสนุนให้ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายพัฒนาขึ้นเป็นเมืองสร้างคูน้ำคันดินเป็นขอบเขตเมืองซ้อนกัน2ชั้นแบ่งเป็นเขตเมืองในและเขตเมืองนอก
การรับอิทธิพลศาสนาวัฒนธรรมจากดินแดนภายนอกสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาขึ้นเป็นเมืองใหญ่คุมเส้นทางคมนาคมสำคัญนี้เมื่อราวพุทธศักราช 1200 ถึง 1500ปัจจุบันนักวิชาการเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองศรีเทพตามชื่อเมืองในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยช่วงนี้ไปติดตามชมสารคดีพุทธศาสนศรัทธาตอนเวียนเทียนกลางน้ำค่ะเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันมาฆบูชาวิสาขบูชาและอาสาฬหบูชาเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านจะทำบุญตักบาตรครั้นพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันนำดอกไม้ธูปเทียนบูชาล่องเรือไปวัดติโลกอารามวัดเก่าที่เคยจมอยู่ใต้กว้านพะเยาจากนั้นจึงเวียนเทียนโดยนั่งเรือวนขวารอบวัด3รอบแล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า500ปีการเวียนเทียนกลางน้ำของจังหวัดพะเยาเป็นบุญประเพณีที่แสดงถึงศรัทธาแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนชาวไทยอีกวันหนึ่ง